ยาลาลงรับเหลี่ยมโลกพระสสิธรหมุนย้อนโยกขยับขยายขยื่นเคลื่อนเยือนฟ้าเวหาพรายมูดาริกาเรียงรายล้อมรัชนีเปล่งรังสีเงินยวงหยาดย้อยระยับสาดแสงจับที่คำพรเพิ่มรัศมีเป็นสิบห้าคำเดือนหกปุรณมีสสิรังสีหยาดเย็นทั่วทั้งพโยได้แสงทอบริมาตรส่องสาดชมแสงดาวพรายจากปลายฟ้ามาชโลมนภาล้ำงามอุดมเด่นกว่าคืนใดจากจันทร์เรไรรีดริงนิ่งเงียบสงัดลมเฉื่อยชิวปลิวสะบัดใบโพสวัยนิสาชนเตรียมหยาดเกล็ดลงเม็ดพรายอาบแสงจันดารารายและรื่นรมพระโพธิสัตว์เจริญอาณาปานาสติภาวนาสมาธิตั้งแต่ยามปฐมตั้งจิตจอจดกำหนดนมอัตถสมาบัติบ่มแต่ปฐมมยามบุพเพนิวาสานุสติญาณบรรลุได้รู้การเกิดดับเวียนว่ายได้ลึกล้ำเกิดชาติไหนเป็นอะไรทั้งรูปนามระลึกตามย้อนเห็นความเป็นมาสี่อสงไขยแสนมหากัปนานนับเนื่องยังรู้เรื่องเบื้องหลังสิ้นกังขาดังแสงสูนสาดส่องจากท้องนภาสู่โลกาจากระจ่างสว่างวาวอติตังสยานยังทราบทั้งสิ้นในบุพพภพจบฟ้าดินทินร้อนหนาวพระอภิญญาอดุงเดชพิเชษนาคราวบุพเพนิวาสานุสตินาวเข้ามานำเข้ามานำนับแต่ย่ำคำอันเป็นปฐมมยามแห่งราตรีชิมมยามค่ำคืนนั้นอยู่ตูปปาตยานก็พลันเกิดมีมวลสัตว์โลกในทุกชีวิตทราบโดยทวนทีด้วยทิพจักสุญาณสัตว์โลกทั้งหลายพากันเกิดตายเวียนว่ายวกวนทั้งสูงต่ำปะปนระคนสุขทุกข์นานาตามแต่กรรมที่เคยทำมาต่างพากันนั้นเกิดมาใช้กรรมสนพาตนให้ได้สุขชื่นชีวาท
ทำชั่วช้านำพาให้ได้แต่ทุกประการบุญบาปมีบังคับที่นำผลกรรมตามติดคอยลิขิตบันดาลประจักษ์ในทิพจักษุยานเหมือนบุรุษอันอยู่ที่สูงมองหมู่ชนสัญจรเนืองนองเมื่อมองจ้องดูรู้ดีใครจะไปมาเห็นโดยทวนทีดังที่มีแน่แท้ในทิพจักษุยานทิมมายามย่ำรุ่งอรุณจิตบันเจิดจรุนอดุลเอกอนันต์ทรงบรรลุอาสวัคคยญาณพิจารณาปัจจยาการปฏิจจสมุปบาทธรรมอวิชชานั้นเป็นตัวนำปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณวิญญาณเกิดเป็นนามรูปนำพาแล้วเกิดเป็นสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานอุปาทานนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดภพสมทบให้เกิดเป็นชาติผัวพันชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโดยพลันโสกะปริเทวทุกนั้นตามกันนุ่งเนื่องนำมาโทมนาทุปายาสังอาศัยซึ่งกันและกันบ่อเกิดกองทุกอันดักดานเนินนานมั่นคงอวิชชาดับสูญสิ้นลงสังขารมิอาจดำรงวิญญาณดับลงเช่นกันทรงอย่างพระญาณลงพิจารณาด้วยพระปัญญาอันยิ่งสุขุมารในปาฏิจจสมุปบาทนั้นทั้งการอนุโลมปฏิโลมควรใครไปมาตั้งแต่มรณะชราย้อนถึงอวิชชาครบครันอาสวัคคยญาณก็พลันเจิดจ้าสกาวได้ตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูเจ้ากิเลสถูกเผาหมดสูญจากใจไปโดยสิ้นเชิงเหมือนเพลิงหมดเชื้อไม่ลืมไฟสิ้นราตรีการแห่งวันเพ็ญเดือน6ในเวลาปัจจุบันสมัยรุ่งอรุโนไทยไขแสงทองส่องอร่ามฟ้าพระองค์ได้ทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสมตามพระมโนปณิธานแล้วทรงเบิกบานพระหฤทัยอย่างสูงสุดอันไม่เคยปรากฏมีมาก่อนแต่การไหนๆถึงกับได้ทรงเปล่งพระพุทธสีหนาถเป็นปฐมอุทานตรัสทักตัณหาว่านับแต่ตถาคตท่องเที่ยวอยู่ในเกลียววังวนของชาติสงสารนี้เราพยายามสืบสอบแสวงหานายช่างผู้สร้างเรือนคือต
ัวตัณหาผู้ก่อสร้างนามรูปด้วยความเหน็ดเหนื่อยทรมานเป็นเวลาอันเนิ่นนานเกินจับนับประมาณได้แต่ก็มิอาจผ่านพบดูก่อนตัณหาผู้เป็นช่างทำเรือนให้ตถาคตบัดนี้เราได้พบท่านแล้วเห็นตัวท่านแล้วตั้งแต่นี้สืบไปท่านไม่สาม